มีสิทธิ์กลับมาที่แมนยูหรือเปล่านะครับโอ้โหตอนนี้มีรายงานว่าเกรนวูดล้นกลับมาที่แมนยูหลังเปลี่ยนมือ CEO นะครับความหวังของเมสันเกรนวูดที่กลับมายังแมนยูอาจจะเป็นไปได้มากยิ่งขึ้นหลังจากริชาร์ดอาร์โน่ครับ CEO คนปัจจุบันกำลังจะออกจากสโมสรก่อนสิ้นปีนี้นะครับแพทริกสจวตครับที่ปรึกษาทั่วไปของแมนยูจะเข้ามารับหน้าที่แทนอาร์โน่เป็นการชั่วคราวพร้อมดำรงตำแหน่งเดิมของตัวเองควบคู่ไปเราต้องบอกว่าไม้เขียวเกรนวูดถูกบีบให้ตกลงที่จะออกจากแมนยูด้วยความยินยอมพร้อมใจในวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาหลังจากการจับกุมเมื่อเดือนมกราคมปี2022ในข้อหาพยายามข่มขืนและล่วงละเมิดทางเพศซึ่งทำให้เขาถูกสโมสรสั่งพักงานนะครับเกรนวูดถูกตั้งข้อหาในเดือนตุลาคมปีนั้นแต่ข้อกล่าวหาทั้งหมดก็ถูกยกฟ้องเลยในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทางสจวตเป็นผู้ดำเนินการสอบสวนภายในของแมนยูต่อเกรนวูดนะครับซึ่งเห็นด้วยว่าเขาควรที่จะกลับมาแต่อาร์โน่เลือกที่จะไม่ฟังคำแนะนำนั้นก่อนหน้านี้มีรายงานบอกว่าอาร์โน่พิจารณาที่จะให้โอกาสกับเกรนวูดเป็นครั้งที่2นะครับหลังจากการสอบสวนภายในของแมนยูแต่การตอบโต้ที่ดุเดือดของแฟนบอลและการประท้วงนอกโอลด์แทรฟฟอร์ดเนี่ยเลยจะไม่อาร์โน่ต้องพิจารณาใหม่และเขาก็เลือกขับเกรนวูดพ้นทีมไปนั่นเลยจะไม่เกรนวูดในวัย21ปีต้องย้ายไปอยู่กับเกตาเฟ่เมื่อวันเส้นตายที่ผ่านมานะครับยังไงก็ตามยังไม่มีความชัดเจนว่าสจวตจะแนะนำเกรนวูดกลับมายังแมนยูอีกครั้งหรือเปล่าต้องมาตามกันยาวๆหลังจากนี้ไปนะโอ้โหอนาคตของไม้เขียวมีสิทธิ์กลับมาที่แมนยูนะครับกลับมาที่โอลด์แทรฟฟอร์ดนะครับหลังจากที่อาร์โน่ลงจากตำแหน่งไปครับโอ้เอาเลยครับแพทริกสจวตจะช่วยหรือเปล่าแล้วหลายคนอยากให้เกรนวูดกลับมาที่แมนยูไหมนะครับคอมเมนต์เข้ามาหน่อยครับน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยสำหรับอนาคตของไม้เขียวเมสันเกรนวูดจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผม